สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอย่างที่เคยกับภาพมังกรของมังกรนะครับเป็นสัตว์คู่บุญบารมีของบุเรงนองหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแน่นะครับและมาหาผมด้วยเรื่องเหตุอันใดวันนี้เราจะลองคุยกับเขาแบบเจาะลึกนะครับเชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องให้เขาหยุดบินก่อนครับเราถึงจะเดินเข้าไปคุยกับเขาได้โอเคเขาหยุดบินแล้วนะครับผมจะเดินเข้าไปพูดคุยกับเขาเพื่อจะถามเขาอย่างลงลึกนะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับเขาถึงมาหาผมที่นี่นะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกับเขานะครับผมก็ขออนุญาตเล่าเรื่องของครับเจ้าพญาแมลงผู้คำหลวงนี่นะครับการสักเล็กน้อยนะครับเพราะจริงๆแล้วมาเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับเจ้าพญาแมลงผู้คำหลวงนี่นะครับหรือเจ้าพญาแมลงผู้นี่นะครับสมัยพุทธกาลนั้นนะครับก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรัสรู้เจ้าพญาแมลงผู้นี่ครับก็จะอยู่แถวรัตนบัลลังก์นะครับคอยเฝ้าระวังภัยให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะวันที่พระองค์นั้นตรัสรู้ก่อนนะครับที่พระองค์จะบรรลุธรรมพิเศษนั้นพญามารก็ยกทัพมานะครับกีฬาทัพเข้ามาเพื่อจะให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับยอมจำนนนะครับพอพญามารเข้ามานะครับเจ้าพญาแมลงผู้เนี่ยก็พากันมาพลึบเลยนะครับเรียกว่าคอยต่อกรกับพญามารปกป้องนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในคราวนั้นด้วยนะครับแล้วก็ยังพากันนะครับบินเข้าไปในป่าหิมพานต์นะครับเพื่อจะไปนำดอกนะครับกาสรองทิพย์ครับในป่าหิมพานต์นี่นะครับแล้วก็ไปถวายแห่งต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระองค์นั่นเองนะครับในครั้งนั้นพระองค์ได้พระธรรมวิเศษก็จะมีเขาเรียกว่ารัศมีทิพย์โอภาสนะครับแห่งองค์พระศาสดาเนี่ยนะครับพระบรมศาสดาของเรานี่นะครับก็จะเจริญจรัสอยู่ในบริเวณรัตนบัลลังก์นะครับในที่พระองค์ประทับอยู่นั้นซึ่งเจ้าแมลงผู้นะครับกำหลวงนี่ก็จะอยู่บริเวณนั้นด้วยจึงได้อาบรัศมีทิพย์โอภาสแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในครานั้นไปด้วยและพระองค์ก็ทรงประสิทธิพรนะครับให้กับเจ้าพญาแมลงผู้ว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าแมลงทั้งหลายทั้งปวงที่มีปีกเลยทีเดียวนะครับคราวนั้นก็ชนะพญามารแล้วก็ได้รับพระประสิทธิพรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่มีปีกและประเสริฐยิ่งกว่าแมลงทั้งหลายทั้งปวงนะครับในสมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับจึงมีข้อสันนิษฐานว่านะครับมีข้อคิดว่าสมัยกรุงหงสาวดีหรือพระเจ้าบุเรงนองนั้นนะครับคงจะนำสัตว์มงคลศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ชนิดนี้นะครับนำมาใช้เพื่อจะกีฬาทัพครับและปกป้องบ้านเมืองของพม่านั่นเองนะครับเพราะว่าคราวนั้นเจ้าพญาแมลงผู้นี่เป็นฝ่ายมีชัยพร้อมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยนะครับจึงทำให้พลังนะครับและความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็ว่าได้นะครับ
พระนั้นก็ต้องให้นะครับพ่อครูผู้ประองหรือว่าพระฤาษีนะครับมาทำพิธีแกะนะครับสลักพญาแมลงผู้คำหลวงนี่ครับจำนวน8คู่ไว้บริเวณบัลลังก์เลยนะครับสำหรับที่เอาไว้ราชการว่าราชการออกรบออกศึกต่างๆทำบริเวณนองนะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของพม่านั้นกีฬาทัพและว่าราชการบนนะครับบัลลังก์นี้ก็จะไม่พ่ายแพ้แต่ผู้ใดเลยอีกทั้งยังชนะนะครับทั้งการตีเมืองและตีใจได้อีกด้วยครับนี่ก็คือสิ่งที่พิเศษนะครับสำหรับเจ้าพญาแมลงผู้คำหลวงนั่นเองนะครับคราวนี้ก็จะย้อนเข้ามานะครับถึงเรื่องของผมว่ามาหาผมเรื่อยด้วยเหตุใดกันแน่นะครับตอนนี้เขาเกาะแล้วนะครับแล้วก็อยู่ต่อหน้าผมจะถามเขาแล้วนะครับเจ้าขุมทรัพย์เอ้ยมาที่นี่ด้วยเหตุใดกันแน่นะครับเพราะว่าผู้รับชมก็อยากจะทราบเรายูทูบเบอร์เขาก็อยากจะทราบด้วยนะครับอ๋อแล้วเขาส่งกระแสจิตมาแล้วครับเขาบอกมาช่วยตามคำสัญญาตามคำอธิษฐานผมอธิษฐานเลยไว้แล้วครับเจ้าถามเดี๋ยวผมจะถามนะครับเจ้าอะไรพูดหลวงเอ้ยอธิษฐานอะไรไว้ก็ต่อพระแม่ธรณีไงอ๋อเขาบอกว่าต่อพระแม่ธรณีนะครับเมื่อผมสวดมนต์เจริญภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยผมจะต้องมากวดน้ำลงพื้นแผ่นดินนะครับให้พระแม่ธรณีนั้นเป็นสักขีพยานในการทำบุญแต่ละครั้งครับท่านผู้ชมที่เคารพรักคงจะจำบทสวดพระแม่ธรณีได้เนาะนะครับที่ขึ้นต้นว่าตัสสาเกสิสโตยถาโคขาโสตตังปวัตตันตินะครับจากนั้นผมก็จะกวดน้ำนะครับขึ้นต้นแบบนี้นะครับบทนี้นะครับแล้วก็จากนั้นผมก็จะกวดน้ำผมก็บอกว่าพระแม่ธรณีสังฆาทั้งเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังหรือเท่าไรนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะพานำในการบทสวดกวดน้ำอธิษฐานจิตต่อพระแม่ธรณีแล้วกันนะครับผมก็ถามพระแม่ธรณีว่านะครับผมก็ฝากพระแม่ธรณีไปด้วยนะครับว่าบุญนี้ที่สำเร็จของข้าพเจ้าแล้วนะครับจงสำเร็จต่อวงเทพธิดาแห่งหนึ่งปวงคอยปกปักรักษาตัวข้าพเจ้านะครับครอบครัวข้าพเจ้านะครับกิจการการเงินการงานข้าพเจ้านะครับไม่ว่าท่านจะมาจากภูมิใดขอให้ได้เราสมบูรณ์สุขนี้ข้าพเจ้าทุกคนทุกตัวทุกภพทุกภูมิทุกชาติเลยนะครับดังนั้นผมก็อธิษฐานต่อว่าสิ่งใดที่เป็นข้าพเจ้าสมบัติในวิญญาณข้าพเจ้านะครับถ้าสามารถปรากฏได้ในขณะนี้ช่วยปรากฏนะครับเพื่อจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ช่วงใช้ให้เกิดประโยชน์และการแบบนี้ด้วยเถิดนะครับแล้วก็มีนะครับแมลงตัวหนึ่งบินมาเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นแมลงผู้นะครับคำหลวงนะครับเพราะว่าเขาก็รอผมมาถ่ายคลิปเขานะอยู่หลายวันละนะครับเขาก็บินไม่ผมดูประจำเลยจนผมเนี่ยต้องนะครับต้องไปฝันถึงเขาจู่ๆก็ไปฝันถึงเขานะครับก่อนใกล้สว่างว่าให้ทำเรื่องราวเขาหน่อยนะให้พูดถึงเรื่องราวเขาหน่อยนะครับผมก็เรื่องราวอะไรผมก็ไปเช็คดูนะครับในข้อมูลต่างๆอ๋อก็ใจละครับว่าเขาเป็นสัตว์มงคลศักดิ์สิทธิ์นี่นะตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าหลังสีเหลืองนะครับที่ผมสวดพระคาถาแล้วเขาบินเข้ามานะหลังสีเหลืองนี่ก็ใหญ่นะครับก็ทำให้ยูทูบเบอร์เนี่ยอยู่ในออฟฟิศไม่ได้ก็ต้องเขาเรียกว่าออกจากออฟฟิศโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับตัวนี้ใหญ่กว่านะครับเกือบเท่าหนึ่งกว่านั้นนะครับผมจะเข้าไปใกล้ๆตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับ
ทีนี้ที่ผมสามารถที่จะจับตัวเขาได้นะแต่ผมขอถ่ายผมถือสมาร์ทโฟนอยู่นะผมใช้กล้องโทรศัพท์มือถือแล้วถ่ายอยู่นะครับแล้วก็พูดเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ผมเข้าไปใกล้เขาในระดับที่ผมขอโฟกัสให้ชัดแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะชัดมากเลยตอนนี้นะครับจะเห็นเส้นขนเขาด้วยนะครับผมก็จะถามเขาต่อนะครับว่าเจ้าแมลงตัวนี้นะครับแมลงผู้อมรวงเนี่ยจะช่วยอะไรผมได้นะเพื่อนๆก็อยากจะทราบท่านผู้ชมที่เคารพรักก็อยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับครับจบแล้วนะครับตอนที่1ส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นต้องติดตามรับชมตอนที่2นะครับและแน่นอนที่สุดครับตอนที่1นั้นเราก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าแมลงผู้อมรวงนั้นแท้ที่จริงนั้นนะครับเป็นสัตว์คู่บุญบารมีของท่านใดกันแน่นะครับระวังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบริเวณนองหรือทั้งสองนะครับเราก็พอจะรู้พอจะเข้าใจแล้วนะครับแล้วตอนที่สองนั้นจะเป็นตอนที่นะครับเขาจะมาช่วยผมเรื่องอะไรอย่างไรจริงเราจะช่วยได้จริงหรอแมลงศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นแมลงธรรมดากันแน่นะครับจะช่วยได้หรอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องโปรดรับชมนะครับในคลิปต่อไปด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนเมื่อผมอัปโหลดไฟล์วิดีโอนั้นสำเร็จแล้วและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดครับว่าคืนนี้ถ้าท่านใดสามารถนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับเจริญภาวนาแผ่เมตตาผมก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยแล้วขอให้ท่านนั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆส่วนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ